สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูโดนัทนะลูกวันนี้เราจะมาทบทวนความจำกันความจำเรื่องอะไรล่ะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนบทเรียนให้นักเรียนนะลูกในวิชาอาเซียนศึกษานั่นเองซึ่งคุณครูรักเนี่ยเขาได้สอนนักเรียนไปหมดแล้วแหละแต่เนี่ยคุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนและก็มาเฉลยใบงานนะลูกใบงานเดือนธันวาคมกันนะคะเพื่อที่จะนักเรียนจะได้เอาไปอ่านสอบกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูทบทวนกันเลย3เสาหลักประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างลูกเรามาดู3เสาหลักของประชาคมอาเซียนกันนะคะเสาแรกจะเป็นอะไรคะเสาแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องประชาคมอาเซียนการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใช่ไหมคะเสาที่2จะเป็นเรื่องอะไรคะเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองเสาที่3จะเป็นเรื่องอะไรลูกเรื่องสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งคุณครูเนี่ยได้ใส่ตัวย่อของภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนแล้วก็คือถ้าเขาถามว่า APSC เนี่ยย่อมาจากอะไรนักเรียนก็ต้องตอบได้แล้วลูกก็คืออาเซียน Political Security Community ก็คือด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะลูกแล้วถามว่า AEC ล่ะ AEC ย่อมาจากอะไรย่อมาจากอาเซียน Economic Community นะลูกก็คือเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเอง3แล้ว3 ASCC ย่อมาจากอะไรลูกย่อมาจากอาเซียน Social Culture community นั่นเองซึ่งก็คือเรื่องอะไรลูกเรื่องสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอันนี้ก็คือ3เสาหลักของประชาคมอาเซียนนะลูกอันนี้ครูจะชวนให้นักเรียนคร่าวๆนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนผ่านมาแล้วแหละเรามาดูกันว่าในแต่ละเสาเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ยังไงเสาแรกเขาเป็นอะไรลูกเสาแรกเป็นด้านการเมืองและความมั่นคงใช่ไหมคะเขาบอกเลยเสาแรกเนี่ย1เลยมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน2ก็คือส่งเสริมความสงบสุขการระงับข้อพิพาทโดยอะไรลูกโดยสันติก็คือขยายความร่วมมือเพื่ออะไรคะเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่างๆนั่นเอง3เนี่ยคือมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกนะลูกตลอดจนความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศนั่นเองเสาที่2เรามาดูเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจยังไงล่ะ1เลยช่วยอะไรลูกช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ2ก็คือเพิ่มอะไรลูกเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนั่นเอง3ก็คือเปิดเสรีทางด้านการค้าบริการการลงทุนการเงินและแรงงานนะตรงนี้นะคะทวนคร่าวๆนะลูกเสาที่3เสาสุดท้ายจะเป็นอะไรคะจะเป็นด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะลูกวัฒนธรรมยังไงประชาคมยังไง1เลยเขาบอกว่าอะไรคะเป็นประชาคมที่มีอะไรลูกประชาชนเป็นศูนย์กลาง2ก็คือเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเอง3คืออะไรคะ3ก็คือส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะลูกก็คือเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสุดท้ายเลยก็คือเป็นช่วยอะไรคะช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยทำไมคะโดยให้มีความเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอย่างเดียวกันนะลูกเป็นหนึ่งเดียวอย่างมีคุณภาพเลยโอเคไหมคะตรงนี้จะเป็นคร่าวๆนะลูกด้านล่างนะคะนักเรียนอย่าลืมไฮไลท์ตรงนี้นะคะที่คุณครูบอก APSC ย่อมาจากอะไรนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะ AEC ย่อมาจากอะไรลูกและ ASCC ย่อมาจากอะไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูประเทศคู่เจรจากันต่อนะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นประเทศคู่เจรจานะลูกในบทเรียนของนักเรียนไม่มีนะคะแต่อันนี้คุณครูเอามาเสริมให้เนาะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าอาเซียนบวก3บวก3เนี่ยเขาหมายถึงประเทศนะลูกประเทศที่เข้ามาเพิ่มนะ
ปกติอาเซียนจะมี10ประเทศใช่ไหมคะถ้าอาเซียนบวก3เนี่ยก็จะรวมเป็น13ประเทศนั่นเองอาเซียนบวก6ก็จะเป็น16ประเทศอาเซียนบวก9ก็จะเป็น19ประเทศนั่นเองอันนี้คุณครูเอาออกมาแจกแจงแล้วก็สรุปให้นักเรียนว่าอาเซียนบวก3เนี่ยก็คือมีประเทศอะไรบ้างที่เข้ามาเพิ่มก็จะมีอะไรลูกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั่นเองส่วนอาเซียนบวก6ก็คือเอาอาเซียนบวก3นี่แหละจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใช่ไหมมาบวกกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียก็จะเป็นอาเซียนบวก6นั่นเองส่วนอาเซียนบวก9นี่แหละอาเซียนบวก9นะคะนักเรียนก็เอาอาเซียนบวก6มาเลยที่เราท่องกันเมื่อกี้มีอะไรนะลูกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วนักเรียนก็เพิ่มไปอีก3ประเทศก็คือรัสเซียสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั่นเองก็จะเป็นอาเซียนบวก9อันนี้เป็นครูเสริมให้นะลูกอาจจะมีนักเรียนอาจจะไปเจอในข้อสอบข้างนอกหรืออาจจะไม่ได้เจอแต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะลูกต่อมาจะเป็นอาเซียนบวก8นะคะนักเรียนก็อาเซียนบวก8มีอะไรล่ะอาเซียนบวก8ก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียและสหรัฐอเมริกาโอเคไหมคะแต่อาเซียนบวก9เนี่ยนักเรียนใส่แคนาดาไปนะแต่ถ้าเป็นอาเซียนบวก8นักเรียนเอาตัดแคนาดาออกเลยโอเคไหมคะตรงนี้เป็นประเทศคู่เจรจานะลูกก็คือเป็นคู่เสริมให้เฉยๆนะเดี๋ยวต่อมาเราไปดูเมืองหลวงของ10ประเทศอาเซียนกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรกันบ้างตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นเมืองหลวงที่ครูสรุปมาให้แล้วเนาะ10ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเมืองหลวงอะไรบ้างนักเรียนมาดูกันเลยก็คือฟิลิปปินส์ประเทศแรกก็คือฟิลิปปินส์เมืองหลวงของฟิลิปปินส์คืออะไรคะกรุงมะนิลานั่นเองตรงนี้นะลูกนักเรียนถ้านักเรียนทางบ้านดูอยู่ใช่ไหมนักเรียนแคปไว้เลยค่ะแคปไว้เลยก็อันนี้ก็คือเป็นสรุปแล้วนักเรียนไม่ต้องมาอ่านตามตัวหนังสือให้มันเผื่อเรียนจำไม่ได้นะลูกนักเรียนจำเป็นรูปภาพนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะการจำเป็นรูปภาพเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจำได้ดีกว่าตัวหนังสือนะลูกนักเรียนจำภาพนี้ไว้เลยไล่แบบนี้ค่ะฟิลิปปินส์ไทยพม่าเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาและลาวแบบนี้นะคะนักเรียนไล่แบบนี้นะลูก2บรรทัดเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ก็คือกรุงมะนิลานะลูกนักเรียนจำไว้นะคะกรุงมะนิลาต่อมาเป็นอะไรคะไทยนั่นเองไทยของเรารู้ดีอยู่แล้วซึ่ง10ประเทศนักเรียนจำแค่9ประเทศก็พอใช่ไหมเพราะนักเรียนจำได้แล้วกรุงเทพอ่ะนักเรียนรู้อยู่แล้วนะลูกไทยก็คือกรุงเทพใช่ไหมคะต่อมาเป็นพม่าเมืองหลวงของพม่าคืออะไรลูกเนปิดอร์นั่นเองนักเรียนจำให้ดีนะคะในข้อสอบจะถามว่าข้อใดคือเมืองหลวงของประเทศพม่ากอไก่กรุงมะนิลาขอไข่เนปิดอร์คอควายกรุงฮานอยงองูจาการ์ตานักเรียนตอบอะไรลูกนักเรียนต้องตอบเนปิดอร์นะลูกเนปิดอร์เนี่ยจะเป็นเมืองหลวงของพม่านั่นเองต่อมานักเรียนมาดูเวียดนามเมืองหลวงของเวียดนามคืออะไรลูกคือกรุงฮานอยนะคะตรงนี้เมืองหลวงของเวียดนามคือกรุงฮานอยเมืองหลวงของอินโดนีเซียก็คือจาการ์ตานั่นเองนักเรียนไฮไลท์ไว้เลยนะลูกต่อมาจะเป็นมาเลเซียประเทศมาเลเซียเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียคืออะไรคะคือกรุงอะไรลูกคือกรุงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองต่อมาสิงคโปร์เมืองหลวงของสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์นักเรียน10ประเทศใช่มั้ยคะนักเรียนไม่ต้องจำไทยและไม่ต้องจำสิงคโปร์นักเรียนจำแค่เหลือแค่เท่าไหร่เนี่ย8เองนะ8เองก็คือสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ไทยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกรุงเทพนักเรียนจำแค่8ก็พอเป็นที่การจำฟิลิปปินส์ไทยพม่าเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาและลาวนักเรียนจำแบบนี้นะคะจะได้จำได้ให้ทุกคนจำไปในแนวทางเดียวกันนะนึกอะไรไม่ออกท่องเลยลูกฟิลิปปินส์ไทยพม่าเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาและลาวนักเรียนก็ไม่ต้องจำไทยกับสิงคโปร์เห็นไหมมันอยู่ตรงกันเลยเห็นไหมคะในสไลด์นี่นะมันอยู่ตรงกันเลยลูกก็ข้ามไปเลยบรูไนเมืองหลวงของบรูไนละลูกเมืองหลวงของบรูไนก็คือบันดาร์เสรีเบกาวันนั่นเองนี่นะลูก
บันดาเสรีเบกวันกัมพูชาล่ะก็คือกรุงพนมเปญต่อสุดท้ายเลยลูกลาวก็คืออะไรคะเมืองหลวงของประเทศลาวก็คือเวียงจันทน์นั่นเองตรงนี้เป็นที่การจำนะลูกใครจำไม่ได้นักเรียนจดไว้ก็ได้หรือใครจะแคปเป็นรูปภาพเอาไว้ท่องจำตอนก่อนสอบก็ได้นะลูกอย่างน้อยเลยนะเรื่องเมืองข้อสอบมี30ข้อใช่ไหมลูกเรื่องเมืองหลวงครูอาจจะออกสัก 3-4 ข้ออย่างน้อยนักเรียนก็ได้ 3-4 ข้อแล้วกับสไลด์นี้แล้วก็รูปภาพนี้ให้จำไว้นะลูกต่อมาเราจะไปดูสกุลเงินกันเรามาดูในส่วนของสกุลเงินกันนะคะสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนนักเรียนมาดูเลยมองเห็นไหมคะมันรูปมันเล็กหน่อยนะแต่ว่าแค่รูปนี้นักเรียนก็สามารถจำได้หมดแล้วนักเรียนจำเป็นตัวอักษรไม่ได้ไม่เป็นไรนักเรียนจำเป็นรูปภาพนะคะบูไนประเทศบูไนเขาใช้อะไรลูกสกุลเงินดอลลาร์นะคะบูไนใช้ดอลลาร์กัมพูชาใช้เรียวอินโดนีเซียใช้อะไรคะอินโดนีเซียใช้รูเปียนะคะนักเรียนต่อมาลาวใช้อะไรคะลาวใช้กีบลาวนะลูกลาวใช้กีบมาเลเซียใช้อะไรคะมาเลเซียใช้ลิงกิตต่อมาเป็นฟิลิปปินส์ใช้เปโซนะลูกเหมือนตระกูลเงินเหมือนของเราประเทศไทยใช้อะไรคะใช้บาทนั่นเอง20บาทลาวใช้บอก20กีบกัมพูชาบอก20เรียวใช่ไหมลูกเนี่ยจะเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆนะนักเรียนจำภาพนี้ไว้นะลูกสิงคโปร์ใช้เป็นดอลลาร์นะคะจะมีสิงคโปร์กับบูไนนะลูกที่จะใช้เป็นดอลลาร์เหมือนกันนั่นเองก็คือนักเรียนจำสิงคโปร์บูไนสิงคโปร์บูไนใช้ดอลลาร์สิงคโปร์บูไนใช้ดอลลาร์นะลูกไทยใช้บาทนั่นเองนักเรียนรู้ดีอยู่แล้วไทยใช้อะไรพม่าจะใช้จาร์ดนะลูก20 จาร์ดนะต่อมาจะเป็นเวียดนามจะใช้ด้งนะลูกเวียดนาม20ด้ง10ด้งอย่างนี้เนาะ1000ด้งโอเคตามนี้นะคะนักเรียนไปจำนักเรียนไปทบทวนในหนังสือก็ได้ค่ะถ้าใครจำภาพนี้ไม่ได้เนาะหรือแบบเป็นสรุปนักเรียนสามารถทำสรุปของตัวเองได้นะคะสรุปความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจว่ายังไงบ้างทิศการจำของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นทิศการจำของครูที่ครูบอกมาเสมอเลยว่าสำหรับครูนะรูปภาพนะครูจะทำให้เราเนี่ยจำได้ดีกว่าตัวอักษรเดี๋ยวต่อมาคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานนะลูกใบงานของเดือนธันวาที่ครูรักเขาให้นักเรียนกลับไปทำนะคะเดี๋ยวครูจะเอามาเฉลยในห้องเผื่ออาจจะมีบาง 3-4 ข้อที่ครูดึงจากในใบงานมาออกข้อสอบนะลูกนักเรียนจะได้ทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยเด็กๆ เรามาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกเขาถามว่าอะไรลูกประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใดซึ่งกขคตรงนี้เนี่ยที่คุณครูรักเขาเอามาใส่เนี่ยอาจจะอยู่ท้ายบทเรียนของแต่ละบทในหนังสือนะลูกหนังสือก็คือหนังสืออะไรคะของนักเรียนจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะลูกอาเซียนใช่ไหมคะอาเซียนศึกษาจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่นี่จะเป็นของคุณครูนะลูกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้านักเรียนเปิดหนังสือตามและไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนก็จะเห็นเลยว่ามันจะคล้ายคลึงกันบางข้อก็เอามาจากในนั้นนั่นแหละลูกแต่ในนี้จะมีแค่ตัวเลือกให้นักเรียน2ตัวเลือกนั่นเองก็คือเหมือนทบทวนนักเรียนไปคร่าวๆนะลูกซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วบางคนเห็นช้อยยังตอบได้เลยใช่ไหมคะเลือกเลยยังไม่ทันอ่านโจทย์เลยหน้าตาเล่มนี้นะลูกเล่มนี้นักเรียนเอาเล่มนี้เปิดตามครูเลยก็ได้ค่ะอาเซียนศึกษานะลูกข้อแรกนะคะตอบอะไรลูกข้อแรกตอบเพื่อร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจการค้านั่นเองข้อที่2ถามว่าข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาเซียนขยายความร่วมมือไปยังประเทศภายนอกภูมิภาคข้อ2เนี่ยเราตอบเพื่ออะไรลูกเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้านะคะข้อนี้
สามถามว่าข้อใดแสดงให้เห็นว่าสหประชาชาติยอมรับบทบาทของอาเซียนตอบ1นะคะซึ่งในหนังสือของเรียนเนี่ยจะมีช้อยกอขอคองอเลยแต่ในเอกสารหรือใบงานที่ครูรักเขาเอามานะลูกจะมีแค่2ช้อยให้นักเรียนเลือกเท่านั้นนักเรียนลองไปอ่านแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะนักเรียนจะได้เห็นว่าจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยช้อยจะมีช้อยข้อไหนบ้างที่จะทำให้หลอกเราทำให้เราสับสนนะลูกข้อที่3ตอบอันแรกนะคะก็คืออาเซียนได้เข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์การสหประชาชาตินั่นเองข้อที่4ถามว่าการแต่งตั้งทูตประจำอาเซียนของประเทศแคนาดาเนี่ยมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญยังไงคะนักเรียนตอบ2นะคะก็เพื่อขับเคลื่อนอะไรลูกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันกับอาเซียนนั่นเองข้อที่5นักเรียนมาดูเขาถามว่าข้อใดเป็นความร่วมมือการระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาข้อนี้เนี่ยคุณครูรักใส่ช้อยมา4ช้อยเลยเพื่อหลอกนักเรียนนักเรียนลองดูดีๆนะคะกอไก่เขาบอกว่าอะไรคะกอไก่ก็คือการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ขอไข่การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาทคอควายการจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรงองูเพื่อจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านใช่ไหมคะตอบอะไรเอ่ยข้อ5ข้อ5ตอบ1นะลูกก็คือเขาถามว่าข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกานักเรียนตอบ1นะลูกก็คือการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองต่อมาเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อมานะลูกเขาถามว่าการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียนบวก3นักเรียนจำได้ไหมนี่ไงข้อนี้ไงที่เป็นอาเซียนบวก3นักเรียนลองย้อนกลับไปสิอาเซียนบวก3มีประเทศอะไรเข้ามาบ้างนะใครจำได้บ้างเขาถามว่าการเปิดเสรีอาเซียนในกลุ่มอาเซียนบวก3เนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างไรตอบข้อไหนลูกข้อนี้คุณครูรักให้ช้อยมา4ช้อยนักเรียนตอบข้อที่3ลูกช้อยข้อที่3อันนี้1นะคะอันนี้2นักเรียนตอบช้อยข้อที่3นะคะในใบงานนะลูกแต่ข้อ4ครูก็ไม่แน่ใจว่าครูรักเขาได้สลับช้อยหรือเปล่าแต่ช้อยทั้งหมด4ช้อยก็คือ4ตัวเลือกนี้เลยนักเรียนตอบในใบงานนักเรียนตอบช้อยข้อที่3นะลูกไทยเนี่ยสามารถนำสินค้าไปขายได้เพิ่มมากขึ้นข้อที่8ปะไรลูกปฏิญญานูเรมเบิร์กเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องใดคะตอบอะไรลูกกอไก่ขอไข่ขอควายงองูกอไก่คือความร่วมมือด้านการทหารขอไข่ความร่วมมือด้านการผลิตอาวุธอาชีวภาพขอควายความร่วมมือด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยหรืององูความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมข้อ8ตอบงองูนะลูกก็คือความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองข้อที่9ถามว่าอะไรคะข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีข้อนี้นักเรียนตอบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันระหว่างที่ครูเฉลยนะลูกถ้าใครนักเรียนคนไหนที่ทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะหรือทำใบงานแล้วนักเรียนตรวจตามเลยนะคะตรวจตามให้คะแนนตัวเองเลยเวลานักเรียนกลับมาอ่านเนี่ยนักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ฉันเฉลยแล้วนะอันนี้ครูเฉลยแล้วนะแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนักเรียนตอบตามครูนะลูกและกลับไปอ่านทบทวนครูขอย้ำอีกหนึ่งรอบให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเลยตรงนี้ครูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักเรียนนะคะแนนของนักเรียนนะลูกนักเรียนต้องสนใจข้อที่10ข้อสุดท้ายถามว่าการทำปฏิญญาร่วมกับร่วมอาเซียนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายมีความสำคัญอย่างไรการทำปฏิญญาร่วมอาเซียนและสหรัฐอเมริการ่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายมีความสำคัญอย่างไรตอบข้อไหนคะอันนี้คุณครูรักให้ช้อยมา4ช้อยนะลูก
ข้อช้อยข้อที่1ก็คือลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ2ก็คือเป็นการร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนช้อยข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นลดปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อที่4ก็คือเพื่อพัฒนาอะไรลูกที่สามารถป้องกันปัญหาการก่อการร้ายได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อ10ตอบคอควายนะลูกหรือข้อ3นะในใบงานนะคะข้อ10ในใบงานให้นักเรียนตอบข้อ3นะคะเฉลยข้อ3ลงไปเลยค่ะลดปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเอกสารในใบงานเนี่ยมันมีหลายใบงานมากเลยแต่ตอนนี้เวลาเรามีน้อยนะลูกเดี๋ยวในคราบหน้าครูขอความร่วมมือให้นักเรียนเอาชีตใบงานเดือนธันวามานะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยต่อในห้องเรียนของเรานะลูกโอเคไหมคะแล้วเราก็จะมาทบทวนบทเรียนก่อนสอบกันด้วยสำหรับวันนี้ครูขอจบการนำเสนอและการเฉลยใบงานเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในห้องนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ